สวัสดีครับผมนายรัฐศักดิ์สุภศาสตรานนท์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของทางทีวีลิงก์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเซตอัพอุปกรณ์2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่น TD-W 8951ND นะครับและ TL-WA 701ND นะครับสำหรับ2อุปกรณ์2รุ่นนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการเซตอัพในส่วนของโหมด Access Point นะครับผมจะเซตอัพที่ตัว 701ND อย่างเดียวนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวให้ท่านเนี่ยเชื่อมต่ออุปกรณ์ดังภาพนะครับก็คือให้นำสายแลนนะครับเส้นหนึ่งมาต่ออุปกรณ์2รุ่นเข้าด้วยกันนะครับเมื่อต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมให้ทำการฟิก IP นะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยเข้าไปที่ Network and Sharing Center ครับเราคลิกเข้าไปที่ไอคอนที่เขียนว่า Local Area Connection นะฮะเสร็จแล้วเข้าไปที่ Property ครับดับเบิลคลิกที่ Internet Protocol Version 4นะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กที่ Use the following IP address ครับใส่ IP address ของคาร์ดเดียวของ Access Point เข้าไปนะครับก็คือ 192.168.0.xxx นะครับIP ที่สามารถฟิกได้นะครับก็คือ 192.168.0.2 ถึง19ถึง 192.168.0.253 นะครับ Default Gateway กับ DNS ตรงนี้ยังไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวเราเซตให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนทีหลังนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาหนึ่งหน้าครับใส่หมายเลข IP ของ Access Point เข้าไปนะครับก็คือ 192.168.0.254 ครับจะติดหน้าล็อกอินให้ใส่ User Password นะครับตรงนี้ก็คือชื่อผู้ใช้ก็จะเป็น Admin ตัวเล็กนะครับ Password ก็เช่นเดียวกันครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบครับถัดจากนั้นนะครับจะเห็นหน้าต่างให้เราคลิกอยู่2บัตทอมด้วยกันนะครับก็คือ Exit กับ Next นะครับให้เราคลิก Next ครับให้เลือกเป็นโหมด Access Point นะครับเสร็จแล้วก็คลิก Next อีกครั้งนึงครับตรงนี้นะครับจะมีการตั้งชื่อของสัญญาณ Wireless ของเรานะครับเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับตรงนี้แนะนำให้เป็นอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นนะครับผมจะตั้งเป็น My Wi-Fi นะครับส่วน Security นะครับตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนนะครับให้ใส่เข้าไปขั้นต่ำเนี่ย8ตัวอักษรนะครับผมยกตัวอย่างเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะตรงนี้สามารถใส่เป็นอักษรภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นข้อความก็ได้นะครับสูงสุดไม่เกิน63ตัวอักษรครับเสร็จแล้วคลิก Next ครับหน้าถัดไปนะครับจะเป็นการเซตในส่วนของ IP address นะครับตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนเบอร์ IP เนี่ยให้อยู่คาร์ดเดียวกับตัวโมเด็มนะครับซึ่งโมเด็มเนี่ย IP จะเป็น 192.168.1.1 นะครับเราก็ไปตั้ง Access Point เนี่ยให้อยู่คาร์ดเดียวกันก็คือเปลี่ยนจาก 192.168.0.254 เป็น 192.168.1.254 นะฮะเสร็จแล้วก็คลิก Next ครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ Reboot ครับกดตกลงนะครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยน IP address เนี่ยให้กลับมาเป็นคาร์ดเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเซตอัพต่อหรือว่าเข้าไปดูการใช้งานต่างๆนะครับโดยเข้าไปที่ Network and Sharing Center ครับคลิกเข้าไปที่ Local Area Connection คลิกเข้าไปที่ Property ครับดับเบิลคลิกที่ Internet Protocol Version 4ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนในส่วนของ IP Address นะครับให้เป็น Obtain ทั้ง IP แล้วก็ DNS นะครับเสร็จแล้วก็คลิก OK โอเคอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ Closeครบ 100% แล้วนะครับถัดจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชื่อ Wireless ของเราเนี่ยแสดงขึ้นมาหรือยังแสดงขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมต่อดูนะครับอ
ให้ใส่รหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสที่เราตั้งไว้นะฮะ12345678เสร็จแล้วกดโอเคครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ลองดึงสายแลนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ออกนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูอินเทอร์เฟซของตัวอุปกรณ์ทั้งคู่นะครับโดยเข้าไปที่ตัวโมเด็มก่อนนะครับ IP จะเป็น 192.168.1.1 ติดหน้าล็อกอิน user กับ password ก็จะเป็นแอดมินกับแอดมินตัวเล็กทั้งคู่ครับเข้าได้นะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ตัว access point นะครับ IP ก็จะเป็น 192.168.1.254 นะครับที่เราเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้ติดหน้าล็อกอินก็ใส่ user password admin กับ admin เช่นกันครับกดเข้าสู่ระบบนะครับสังเกตว่าเข้าได้เรียบร้อยนะครับชื่อของ wireless ก็เปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะตรงนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการเซตอัพอุปกรณ์2รุ่นนะครับใช้งานเข้าด้วยกันหากท่านไหนนะครับยังติดปัญหาสงสัยหรือว่าอยากจะมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงของเรานะครับที่เบอร์024190555นะครับหรือจะตั้งคำถามไว้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะครับที่ Facebook TP-Link Thailand นะครับหากท่านไหนต้องการจะสอบถามโดยตรงที่ผมนะครับที่เบอร์0863294695ผมรัฐศักดิ์สุภศาสตรานนท์เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของทาง TP-Link นะครับขอจบการบรรยายการเซตอัพอุปกรณ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ